รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คนเปลี่ยนโลกของเราในสัปดาห์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ชีวภาพอีกคนหนึ่งของไทยถ้าได้ทุ่มเทศึกษาเรื่องจุลินทรีย์อย่างละเอียดจนกระทั่งสามารถผลิตจุลินทรีย์ก้อนจากเศษอาหารได้สำเร็จผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนน้ำที่เน่าเสียให้กลับมาใสได้อีกครั้งหนึ่งและยังช่วยสร้างระบบนิเวศให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วยวันนี้เราจึงเดินทางเพื่อมาเรียนรู้เรื่องราวของจุลินทรีย์ก้อนที่ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโครงการแก้มลิงหนองใหญ่จังหวัดชุมพรซึ่งคนเปลี่ยนโลกท่านนี้ได้ทำงานเป็นอาสาสมัครอยู่ที่นี่นั่นเองครับเรื่องราวชีวิตของท่านก่อนหน้าที่จะมาเป็นปราชญ์จุลินทรีย์นั้นน่าสนใจทีเดียวครับเพราะก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีอย่างหนักมาก่อนจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้อาจารย์มนัสหันหลังให้กับการพึ่งพาปุ๋ยเคมีคืออะไรครับเมื่อก่อนนี้ผมเรียนจบเกษตรชุมพรเกษตรบางพระแล้วก็เป็นครูเกษตรแล้วก็ทำอาชีพเกษตรก็คือทำเรื่องสวนทุเรียนสวนส้มโอก่อนนั้นก็ทำสวนกาแฟใช้เคมีแบบล้วนๆนะครับเพราะว่าเราเรียนเกษตรเคมีมาผลตอบแทนจากที่เราเรียนเกษตรเคมีมาเนี่ยปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับลูกชายเป็นหอบลูกสาวเป็นภูมิแพ้แม่บ้านเป็นไซนัสแม่ยายพ่ออะไรต่างๆมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหมดเลยเนื่องจากพวกเขาเข้าไปในสวนที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าที่เราใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีโดยเฉพาะสวนทุเรียนนะครับจริงๆแล้วเรามีรายได้นะจากการขายทุเรียนขายส้มโอเนี่ยรายได้เยอะแต่รายได้ที่ได้มาเนี่ยเอาไปให้หมอนะให้หมอมีอยู่วันหนึ่งปี38เนี่ยมีเกษตรเนี่ยชวนเราไปอบรมในเรื่องของเกษตรธรรมชาติที่สระบุรีหลังจากที่ผมไปเนี่ยผมก็พบเรื่องเราก็ใช้จุลินทรีย์ได้นะใช้ปุ๋ยหมักได้นะหลังจากที่ผมไปเรียนรู้แล้วผมก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะก็สัญญากับเขาว่าถ้าผมสามารถทำสวนทุเรียนได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแล้วประสบผลสำเร็จถ้าคนที่บ้านเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงนะเรื่องเงินไม่ต้องพูดเดี๋ยวมันก็ว่ามากันทีหลังเองปรากฏว่าหลายเดือนต่อมาเนี่ยที่ผมใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเราทำด้วยตัวเองใช้จุลินทรีย์ไปฉีดพ่นไปทำตามที่ไปอบรมมาไปเรียนรู้มาทุกอย่างมันเปลี่ยนผลผลิตก็มีเหมือนกับปุ๋ยเคมีแต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดลงเยอะที่สำคัญก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพประมาณปีหนึ่งหลังจากที่เราทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านไม่มีคนป่วยลูกชายที่เป็นหอบก็หายลูกสาวที่เป็นภูมิแพ้ก็หายแม่บ้านที่เป็นไซนัสก็หายผมเมื่อก่อนก็เป็นโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะเป็นแพ้นู่นนี่หลังจากนั้นไม่ได้ป่วยอีกเลยผมก็เลยหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพราะอะไรอาจารย์มนัสถึงสนใจศึกษาเรื่องของจุลินทรีย์มากเป็นพิเศษครับครั้งแรกผมเรียนจุลชีวะมานะก็รู้แค่จุลินทรีย์พื้นฐานแต่หลังจากไปเรียนรู้กับดร.ฮิงะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็พบว่าโอ้จุลินทรีย์มันไม่ใช่แค่จัดการขยะนะมันใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้ใช้เรื่องเกษตรก็ได้จนช่วงหลังศึกษาลึกเข้าไปเนี่ยผมพบว่าโอ้ในร่างกายคนเรานี่ก็เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ถ้าในร่างกายในพืชในสัตว์ในพื้นดินในน้ำมีจุลินทรีย์ตัวดีเยอะๆเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยถ้า 100% เนี่ยจะมีตัวดี 10% มีตัวเลว 10% แล้วมีตัวกลางๆอีก 80% เมื่อไหร่ตัวดีเยอะไอ้ 80% ของตัวกลางๆก็เข้ากับตัวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ให้ได้กับจุลินทรีย์ที่เป็นตัวกลางโดยสร้างจุลินทรีย์ตัวดีเยอะๆแล้วพอนำเรื่องของจุลินทรีย์นี่มาใช้
ก็พบว่าเมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ก็เติบโตแข็งแรงไม่ป่วยเอาไปใช้ในเรื่องของการปลูกพืชนะพืชก็เจริญเติบโตดีเราลืมไปเรื่องหนึ่งว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยปกติเขาจะเอาไปใส่ในดินแล้วเนี่ยพืชดูดไปใช้ไม่ได้ตรงๆจะต้องมีจุลินทรีย์ไปย่อยไปเปลี่ยนสภาพก่อนแต่จุลินทรีย์เนี่ยอยู่ๆจะไปย่อยปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะมันจะต้องมีบ้านให้เขาอยู่ก็คือปุ๋ยหมักเพราะนั้นเรื่องที่ผมทำในช่วงหลังๆเนี่ยผมทำในเรื่องของอินทรีย์ชีวเคมีนะแต่ไม่ได้ใช้ในเรื่องของยาฆ่าหญ้าไม่ได้ใช้ในเรื่องของปุ๋ยเคมีตรงๆนะแต่ใช้มาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักแล้วจนถึงณวันนี้ผมพบว่าปัญหาของโลกนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้จุลินทรีย์เข้าไปช่วยเหลือเรื่องดินเน่าเรื่องน้ำเสียเรื่องทะเลตายเนี่ยก็จะแก้ไม่ได้นะครับอย่างจุลินทรีย์ก้อนที่อาจารย์มนัสทำขึ้นเรานำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดได้บ้างครับส่วนมากก็ใช้ในเรื่องของสัตว์น้ำมากกว่าในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรต่างๆที่ในภาคของการประมงถามว่าทำไมถ้าถามคนเลี้ยงกุ้งเขาบอกว่าเวลาเขาให้อาหารกุ้งแล้วเขาตีน้ำเนี่ยตรงกลางบ่อเนี่ยมันจะเน่าเนื่องจากเศษอาหารที่ไปตกค้างเป็นโคลนเป็นตะกอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ชาวประมงเนี่ยเอาลูกบอลไปทิ้งไว้ตรงนั้นนะเอาทิ้งไว้ตรงนั้นโคลนตะกอนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนหมักมันก็จะมีลูกไรมีแพงต้อนมีหนอนแดงประสบการณ์นี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างยาวนานในเรื่องของการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยที่สมุทรสาครที่สมุทรสงครามที่เขามีบ่อปลานะแล้วแม้แต่ในทะเลที่เกาะพิทักษ์ที่มันมีปัญหาเรื่องกุ้งหอยปูปลามันหายไปปัญหาของบ่อปลาบ่อกุ้งก็คือออกซิเจนมันน้อยถ้าเลี้ยงแบบหนาแน่นเนี่ยมีการใช้ออกซิเจนเยอะเขาลืมไปเรื่องหนึ่งคือจุลินทรีย์ผลิตออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นการใช้เครื่องตีน้ำการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำนี่เป็นวิธีการที่มนุษย์ทำแต่เมื่อไรถ้าเราพบว่าจุลินทรีย์ก็ผลิตออกซิเจนได้งานเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์น้ำก็ได้ผลสมมติว่าคุณเลี้ยงปลาดุกคุณต้องถ่ายน้ำทุกอาทิตย์แต่เมื่อคุณใส่เอียมบอลลงไปคุณเอาเอียมน้ำผสมให้อาหารปลาด้วยก็ได้หรือเอาเอียมน้ำใส่ลงไปในน้ำด้วยปรากฏว่าเราเปลี่ยนจากการถ่ายน้ำเป็นการสูบน้ำไปรดต้นไม้ซึ่งในน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้งามแล้วเราก็เติมน้ำลงไปใหม่นี่เป็นภาคเกษตรที่เห็นได้ชัดมากในฟาร์มเลี้ยงหมูเอาลูกบอลทิ้งลงไปอ่างที่หมูอาบน้ำน้ำที่ปล่อยจากฟาร์มเนี่ยจากโคกหมูเนี่ยปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเนี่ยจบเลยช่วงหน้าต้องติดตามต่อให้ได้นะครับเพราะอาจารย์มนัสจะมาสอนเราทำจุลินทรีย์ก้อนแบบง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริงรวมถึงจะพาไปดูการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับแหล่งน้ำซึ่งมีแนวคิดที่เรียบง่ายและเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าทึ่งเลยล่ะครับที่ผ่านมากรมทางหลวงได้มีการปรับปรุงถนนทางหลวงรวมถึงมีการนำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาใช้กับโครงการก่อสร้างต่างๆเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้ทางอย่างล่าสุดกรมทางหลวงได้แขวงทางหลวงสุรินทร์ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข214ตอนจอมพระถึงเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์ระยะทาง 2.3 กิโลเมตรเป็นที่แล้วเสร็จสำหรับโครงการปรับปรุงถนนครั้งนี้ได้มีการนำนวัตกรรมการตีเส้นจราจร Optical Speed Bar หรือ OSB คือการตีบั้งทับเส้นแบ่งช่องจราจรเพื่อให้คนขับรถรู้สึกว่าช่องจราจรแคบลงทำให้คนขับจะลดความเร็วลงตามกฎหมายการขับขี่รถในเขตเมืองไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยมักจะใช้กับบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นทางโค้งชุมชนหรือข้างหน้าเป็นทางแยกทางม้าลายซึ่งรูปแบบนวัตกรรมที่นำมาใช้ครั้งนี้มาจากสำนักอำนวยความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างของกรมทางหลวงผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง